หนึ่งเรื่องกันบ้างต้องบอกว่ามากันที่คู่รักของอเล็กธีรเดชกับโบมิลดานะคะที่ต้องบอกเลยคู่นี้เขามักจะมีกิจกรรมมีโมเมนต์คู่กันให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆนะฮะอย่างล่าสุดเขาพากันไปหาน้องหมูเด้งนะฮะไปถึงกันที่สวนสัตว์เขาเขียวกันเลยทีเดียวนะฮะโบก็บอกว่าตอนแรกอ่ะก็รู้จักแหละแต่ก็ไม่ได้แบบโดนน้องตกขนาดนั้นแต่อเล็กอ่ะเขาโดนน้องตกมาก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ชวนตัวเองอ่ะไปเที่ยวกันที่สวนสัตว์ไปหาน้องหมูเด้งเจ้าตัวบอกว่าไปถึงตั้งแต่10โมงแต่พอดีว่าไปถึงปุ๊บคนไม่เยอะดีมากคนไม่เยอะก็เลยได้เข้าไปเร็วไม่ต้องต่อคิวยาวมากนะฮะแต่เสียใจเพราะว่าไปถึงอ่ะน้องหมูเด้งเขาอ่ะง่วงนะฮะ บวกกับพี่เลี้ยงอ่ะไม่อยู่ก็เลยไม่รู้ว่าทั้งง่วงทั้งพี่เลี้ยงไม่อยู่หรือเปล่าก็เลยดูซึมๆนะฮะน้องก็เลยนิ่งๆไม่ได้เด้งโชว์เท่าไหร่นะฮะแต่โบก็บอกว่าเออน้องเขาอะดูน่ารักเนาะดูเหมือนเป็นเด็กดื้ออะไรอย่างนี้แต่คือได้เห็นแล้วก็แฮปปี้แล้วแหละเขาบอกว่าถ้าไว้มีโอกาสอะเดี๋ยวจะกลับไปหาน้องใหม่จะได้ไปเห็นตอนน้องเด้งๆนะฮะซึ่งตอนแรกไปอะ10โมงโบบอกว่าพี่ๆแถวนั้นบอกว่าต้องรอตอนบ่ายโมงเดี๋ยวน้องจะตื่นเดี๋ยวน้องจะได้เด้งบอกว่าอ้ามันร้อนมากเลยนะคะหนูไม่น่าจะไหวก็เลยไปดูสัตว์ตัวอื่นๆแล้วก็กลับนะฮะงานนี้นักข่าวก็ได้ถามอีกหนึ่งเรื่องคือล่าสุดโบกับเล็กเขาทำงานคู่กันเขารับพรีเซนเตอร์คู่กันนะฮะซึ่งโบก็บอกว่าเออคนคงคิดว่าเราจะไม่รับคู่กันบอกเลยว่าเรารับคู่งานคู่กันนะคะนะฮะกลัวลูกค้าไม่รู้นะฮะซึ่งงานแรกที่ทำคู่กันเนี่ยก็บอกแฮปปี้ดีนะมีความสุขดีใจชอบนะฮะแต่เอาลึกๆแล้วก็แอบมีปวดหัวอยู่บ้างเพราะว่าอเล็กอะติดเล่นไปหน่อยนะฮะอยู่ในห้องแต่งตัวแต่งหน้าเนี่ยก็จะชวนคุยชวนเล่นสกิดนู่นสกิดนี่นะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าถ้างานหน้าเนี่ยเห็นทีว่าต้องขอแยกห้องแต่งตัวแล้วแหละ ไปฟังเสียงสัมภาษณ์โบเมลดาถึงเรื่องทั้งน้องหมูเด้งแล้วก็เรื่องของอเล็กกันหน่อยฮะพี่หรอหมูเด้งหมูเด้งอ่ะพี่เด้งให้ดูหน่อยดิอันไหนตัวเด้งก่อนน้องน่ารักคือคนที่โดนตกอ่ะส่วนใหญ่เป็นพี่อเล็กโดนตกเขาชอบอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเออน่ารักยิ้มหน้าตั้นแลนด์อยู่เนาะแบบเป็นแบบไอ้ขี้ดื้อเป็นเด็กดื้อไปตกคิวนานไหมคะไม่นานโบเข้าไปเลยเพราะว่าวันนั้นคิวน้อยโดยคนแบบประมาณเราเนี่ยประมาณเราไม่เยอะมากพี่เล็กชวนค่ะพี่เล็กชวนไปก็แฮปปี้มากเราชอบดูชอบไปสวนสัตว์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคนอ่ะมุงหมูเด้งเยอะมากแล้วก็แบบไปดูตัวอื่นบ้างแล้วกันเดี๋ยวมันน้อยใจก็เลยเดินไปดูไอ้ตัวนึงอ่ะพี่ชายแล้วก็มีพ่อเขาหลายชั่วโมงค่ะก็เดินไปเรื่อยว่าหลงเราไม่ได้เช่ารถเนาะรถก๊อฟไม่ได้เช่าเดินช้ำโอ้โหตัวเปียกก็คิดว่าน้องจะเด้งน้องหลับหลับแล้วเขาก็บอกว่าให้มาอีกที่บ่ายโมงใครจะไปทนไหวตอนนั้นกี่โมงตอนนี้กี่โมงตอนหนูไปประมาณแบบ10โมงละน้องอาจจะยังไม่ค่อยตื่นดีอะไรเงี้ยก็อยู่นะพอ10โมงปั๊บกลับไปกินข้าวกันเถอะเหมือนพี่เล็กไหมเหมือนพี่หลายคนบอกเหมือนพี่เราไหนแล้วเราเด้งเหรอไม่พี่เล็กยังไม่เด้งคือพี่เล็กเป็นคนหน้าส่งอะค่ะฮิปโปอยู่นะความๆอะไรเงี้ยแบบตาเล็กๆหมูกลมๆอะไรเงี้ยถามว่าจริงๆเขาเป็นตัวต้นตัวตีที่เป็นคนแบบเออแบบบีไปดูหมูเด้งกันไหมอะไรเงี้ยเราว่างวันนี้พร้อมกันอะไรเงี้ยล่าสุดรับการพรีเซนเตอร์คู่พี่เล็กแล้วใช่มีงานคู่แล้วอะคิดว่าจะได้ไปแล้วสิหนูว่าตอนแรกเขาไม่คิดว่าเรารับคู่กันมั้งคะตอนแรกเขาน่าจะคิดว่าแบบเออสองคนนี้มันเขาไม่รับคู่กันมั้งอะไรเงี้ยแต่จริงก็รับค่ะรับปกติตอนนั้นเท่าไหร่แล้วนะโอ้นานอยู่นะตั้งแต่คบกันเกือบแล้วอ่ะจบจะไม่ได้คู่กันแล้วเนี่ยไม่ใช่โอ้ยอย่างจัดคิดดิ้งปวดหัวมากทำไมอ่ะเพราะว่าพี่เล็กเวลาเป็นคนทำงานแล้วชอบแบบเนี่ยแล้วเราเป็นคนทำงานคือทำงานเพื่อเอาเคทีมงานจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นพี่เลยก็ใช่เดี๋ยวไปพีอย่าเล่นอะไรงานตอนถ่ายจะไม่เป็นอย่างนี้หรอ
เขาจะติดแบบสดใสเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยทำงานกับเรานี่เป็นตัวเองหรือเปล่าคะน่าจะใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เลยรับรู้ว่าโอเคโบเป็นคนทำงานแล้วทำงานทำงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยทำงานด้วยกันก็เลยจะไม่รู้ค่ะคือเคยถ่ายแค่ MV ด้วยกันแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบแยกห้องแล้วไม่ได้เจอกันบ่อยใช่พอมาเจอกันแบบแยกห้องเนาะก็น่ารักนะฮะมาคู่กันได้นะฮะแล้วก็เฮ้ยฉันเริ่มอยากไปดูหมูเด้งแล้วเหมือนกันนะมันคือคอนเทนต์อะเนาะฉันอยากไปอะไปได้ไงมีหมายอะไรนะช่างภาพบอกแป๊บมีหมายไปได้ไงเออไปดูหมูเด้งแล้วกลับมาไม่ได้หรอโอ้โหเขาเขียวเขาเขียวอยู่ไหนแค่นี้เองนี่เขาเขียวอยู่หน้าปากซอยซึ่งมอเตอร์เวย์ไปนิดเดียวเองนี่ใช่ไหมเลยบ้านเต้ไปนิดเดียวเองนี่หรอเขาเขียวที่ชลบุรีเหรอใช่ใช่อ้าวเหรอนึกว่าอยู่จังหวัดไหนไม่เคยไปไม่เคยไปไม่เคยไปต้องต่อคิวอีกนานอ่ะ